รายการสอนออาสาขอเชิญแฟนรายการร่วมส่งความสุขให้น้องจากบ้านราชาวดีหญิงร่วมมอบตุ๊กตาและเลี้ยงอาหารในวันศุกร์ที่21ธันวาคมนี้และพบกับกิจกรรมต่างๆมากมายณบ้านราชาวดีหญิงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 13:00 น.และทุกท่านยังจะได้พบกับพิธีกรจาก Blue Sky Channel และแขกรับเชิญพิเศษนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ติดต่อบริจาคและสำรองที่นั่งที่เบอร์0819269996แล้วพบกันนะครับค่ะกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมแรกของสนอาสานะคะหลังจากนี้ก็จะมีกิจกรรมอื่นๆต่อไปส่วนกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงเนี่ยนะคะจะเป็นกิจกรรมนะคะช่วยผ่าตัดต้อตาให้กับบรรดาบุคคลผู้สูงอายุแล้วก็คนที่ได้โอกาสแล้วก็กำลังรอหมอนะคะซึ่งอันนี้ก็จะร่วมมือกับมูลที่รวมทั้งโรงพยาบาล 2-3 โรงพยาบาลอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมอนาคตซึ่งเดี๋ยวสักครู่นึงถ้าเกิดมีความก้าวหน้าเราก็จะประกาศบอกนะคะแต่ว่ากิจกรรมนี้นะคะไปดูแลเด็กๆได้โอกาสก่อนนะคะมาถึงช่วงนี้นะคะช่องทางการสื่อสารค่ะท่านผู้ชมช่องทางการสื่อสารนะคะก็ SMS มาได้ที่464-2123นะครับโทรมาที่023080012นะครับ sono_asa@hotmail.com ครับค่ะมาถึงช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพากันไปที่ชุมพรก่อนไหมคะครับมีพี่น้องประชาชนที่ภาคใต้นะคะชาวชุมพรที่เรานำเสนอเมื่อวานค่ะนะครับที่ทั้งสุราษฎร์ทั้งชุมพร8จังหวัดใช่ค่ะนะครับที่เป็นชาวสวนยางไอ้สวนปาล์มนะครับปัญหาของเขาก็คือว่าราคาปาล์มตกต่ำมากนะครับจากที่เคยอยู่ประมาณ6บาทเหลืออยู่2.50 บาทรัฐบาลอภิสิทธิ์อยู่ที่ประมาณ4บาทถึง6บาทนะคะแต่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยแค่ยิ่งลักโผล่เข้ามาปุ๊บก็ราคาตกไปแล้วค่ะประมาณสัก2บาทกว่าตอนนี้คือแทบจะอยู่ไม่ได้แล้วนะคะระยะเวลาผ่านไป8ปีเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่ระยะผ่านไปประมาณ1ปีเนี่ยนะคะก็ยื่นหนังสือมา8ฉบับแล้วนะคะวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดชุมพรเกษตรกรสวนปาล์ม8อำเภอนะคะของชุมพรเค้ารวมตัวกันก่อนประมาณ 3,000 คนนะคะก็เดินทางต่างคนต่างไปป้ายเรียกร้องก็คือต้องการให้รัฐบาลเนี่ยนะคะรีบแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันที่มีราคาตกต่ำนะคะโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรปาล์มของเขาแกนำแต่ละคนผลัดเปลี่ยนกันขึ้นเวทีนะคะโดยประกาศสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็นอกจากนั้นเขาก็บอกเลยว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาหนังสือ8ฉบับส่งไปก็เป็นเพียงแค่งานเอกสารแล้วไม่มีมาตรการใดๆออกมาเลยเปลี่ยนรัฐมนตรีแล้วเขาก็ยังไม่ได้สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะคะก็นอกจากนั้นก็ทางผู้ว่าราชการชุมพรลงมารับหนังสือเลยค่ะนะคะแต่ว่านอกจากผู้ว่ารุมชุมพรรู้สึกว่าไปราชการอินเดียก็ให้รองผู้ว่านะคะทั้งสองท่านมาดูแลนะคะทางแกนนำก็ประกาศว่าทุกคนเขาจะปักหลักชุมนุมอยู่ที่สนามหญ้าหน้าศาลากลางนะคะคงหาอาหารกันนะคะเสร็จสับละนะคะแล้วจะอยู่ตรงนี้แหละจนกว่าจะได้รับมาตรการนะคะคำตอบที่ชัดเจนนะคะจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับแล้วเขาเห็นเขาบอกในข่าวว่าเขายืนยันว่าจะไม่มีการเผาศาลากลางจะไม่มีการทำอะไรดูแลจะดูแลพื้นที่อย่างดีนะครับเพียงแต่มาเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยดูแลนะครับค่ะไปที่คุณสุรเชษฐ์ไทยสวีค่ะคุณเกษตรกรชาวสวนปาล์มนะคะชุมพรคุณสุรเชษฐ์อยู่ในสายแล้วค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรเชษฐ์ค่ะเป็นยังไงบ้างแล้วคะกี่ชั่วโมงแล้วที่อยู่รวมตัวกันคะครับก็ตั้งแต่สามโมงเช้านะจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งเราก็ได้ตั้งคณะทำงานไปพูดคุยไปเจรจากับตัวแทนของรัฐบาลโดยผ่านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรแต่สิ่งที่พวกเราได้รับคำตอบวันนี้ก็รู้สึกผิดหวังนะในการทำหน้าที่ล่าสุดเมื่อ15นาฬิกาตรงนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านพานิชจังหวัดนะก็ได้ลงมาตอบกับพวกเราด้วยคำตอบที่ผิดหวังเป็นอย่างมากแล้วก็วันนี้ผิดหวังก็คือไม่มีมาตรการอะไรเลยนอกจากให้คำตอบว่ารอทางกรุงเทพมหานครทางรัฐบาลกำลังประชุมอยู่ซึ่งทางตัวแทนเกษตรกรก็ได้ให้ท่านรองผู้ว่าประสานว่าขอคำตอบที่ชัดเจนได้ไหมวันนี้เรามาชุมนุมกันด้วยความสงบแต่สิ่งที่คำตอบท่านรองผู้ว่าก็ไม่สามารถยืนยันได้ก็ต้องรอผลการประชุมในส่วนกลางอย่างเดียวนั่นคือความวาระของเกษตรกรผู้ชุมนุมแล้วมีใครประสานงานทางส่วนกลางบ้างนะคะว่าเห็นมีตัวแทนเข้าหานายกไหมครับก็ในส่วนตรงนี้ของภาคชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพรเนี่ยคืออาศัยกลไกของราชการส่วนจังหวัดผ่านไปยังรัฐบาลว่าขณะนี้เราอยู่ไม่ได้จริงๆภายใต้ของราคาปาล์มที่กิโลละ2บาทกว่าอย่างนี้นะครับต้นทุนอยู่ที่4บาทแล้วมันหนักหนาสาหัสนะจริงๆแล้ว
มันเริ่มกันตั้งแต่เดือนตุลานะครับว่าเกษตรกรก็พยายามประคับประคองจนถึงที่สุดแล้วมันทนไม่ได้มันไม่มีจุดคุ้มทุนเลยมันขาดทุนอย่างเดียวเลยนะครับราคาปลาไม่เคยตกต่ำอย่างนี้เลยใช่ไหมครับก็ตั้งแต่ที่ผ่านมาเมื่ออดีตตอนเก่าแก่นู้นประมาณสัก20ปีโอเคเรายอมรับว่าเคยมีกิโลละ2บาทบาทกว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าราคาต้นทุนเราไม่ได้คิดอยู่ตรงนี้เพราะว่าราคาปุ๋ยนะปีนั้นราคาปุ๋ยอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทแต่วันนี้ราคาปุ๋ยพันเป็นพัน1,200กว่าบาทเนี่ยมันเกษตรกรต้นทุนแล้วมันอยู่ไม่ได้ต้นทุนมา4บาทนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคือแน่นอนผู้ว่ารองผู้ว่า2คนคงจะทำอะไรไม่ได้แน่ทีนี้ทราบข่าวนะคะราคาอะไรจากทางรัฐมนตรีที่อยู่ในวอร์รูมของรัฐบาลหรือยังคะว่ามีสัญญาณอะไรออกมาจากทางรัฐมนตรีไหมครับคือไม่มีตอนนี้คำตอบที่ได้จากท่านรองผู้ว่าก็คือรอประสานกระทรวงพาณิชย์อย่างเดียวดังนั้นและมติของที่ชุมนุมวันนี้เราจะนอนที่ศาลากลางกันพี่น้องเกษตรกรจะชุมนุมจนกว่าจะได้ข้อเรียกร้องตามที่เราต้องการก็อย่างน้อยวันนี้มันอยู่ไม่ได้จริงๆเกษตรกรซึ่งเดือดร้อนแล้วก็มีข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์ด้วยว่าขนาดนี้นะครับพี่น้องชาวสวนปาล์มกำลังเดินทางมาร่วมนะเดินทางมาร่วมที่สารกลางที่จะมีบางส่วนที่ขออนุญาตไปเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าและเข้ามาใหม่นะก็จะมาช่วยหมายความว่าอยู่ที่บ้านกันไม่ได้แล้วต้องออกมาละใช่ไหมคะแล้วบางส่วนที่บอกว่าที่โคออฟโคราชก็มีใช่ไหมคะครับที่โคออฟโคราชครับที่สุราษฎร์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 ในส่วนนั้นก็มีนะครับแต่ว่าวันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยที่เรามาที่ภายในส่วนของจังหวัดชุมพรนะครับพี่น้องชาวสวนปาล์มจังหวัดชุมพรก็ได้ออกมารวมตัวกันเพราะว่าเรียกร้องนะครับครับแล้วทีนี้ถ้าข้ามคืนนี้ไปแล้วปุ๊บวันที่12ทราบว่าจะมีตัวแทนเนี่ยไปคุยกับหรือว่าไปยื่นหนังสือกับนายกอันนี้เนี่ยจะรอจนกระทั่งวันที่12เลยหรือเปล่าคะหมายถึง12คืออย่างนี้ทางจุดประสงค์ของเราเนี่ยอยากจะให้มีฝ่ายรัฐบาลหรือส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงมารับปากทำดำเนินการในส่วนที่ว่าจะมีมาตรการที่เราเสนอไปว่าจะต้องดูแลราคาปาล์มไม่ต่ำกว่า6บาทนั่นคือราคาที่เกษตรกรอยู่ได้ครับก็เสนอของเราแล้วได้เสนอวิธีการด้วยไหมครับว่ามีครับมีครับก็เสนอไป2มาตรการระยะสั้นก็คือแก้ปัญหาเฉพาะราคาตกต่ำวันนี้ก่อนว่าจะแก้ยังไงนะครับแล้วก็ระยะยาวเนี่ยเราต้องการให้จังหวัดชุมพรเนี่ยมีโรงเก็บกักน้ำมันเพิ่มขึ้นนะหรือว่าโรงหนีบเพิ่มขึ้นในส่วนตรงนี้เพราะวันนี้เนี่ยบริษัทหรือว่าโรงงานอ้างอย่างเดียวว่าไม่มีที่เก็บหรือว่าสารน้ำมันล้นต่างๆตรงนี้มันเป็นปัญหาซึ่งเราเองก็ไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะวันนี้เกษตรพาณิชย์จังหวัดนะครั บหรือว่ากรมการค้าภายในก็ไม่มีตัวเลขให้เราชัดเจนซึ่งนำข้าวและส่งออกเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดได้ว่าปริมาณผู้ผลิตภายในประเทศมีเท่าไหร่แต่พาณิชย์การค้าภายในเนี่ยให้ข้อมูลค่อนข้างจะไม่ตรงไปกับข้อเท็จจริงนะมันก็เลยทำให้ภาคการตลาดผมดูฐานะเป็นเกษตรกรที่ติดตามแต่ไม่มีความถนัดในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของดีมานด์ซัพพลายตรงนี้เท่าไหร่แต่ว่าเท่าที่ศึกษาข้อมูลณวันนี้นะครับผู้ที่ได้รับผลกำไรผู้ที่ได้รับประโยชน์น่าจะเป็นโรงงานเพราะโรงงานเนี่ยกำไรสุทธิแต่ละปีจากข้อมูลที่ได้มาจากศุลกากรส่งออกกับนำเข้าเนี่ยมันบิดเบือนข้อเท็จจริงหมดเลยครับค่ะเท่าที่ฟังปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องยางไม่ว่าปัญหาเรื่องกุ้งราคาตกต่ำที่ภาคใต้หรือมาปัญหาเรื่องปาล์มหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านี้ปัญหาเรื่องผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆของประชาชนนี่นะคะคือดิฉันพูดตรงๆว่าสำหรับดิฉันนี่ไม่ค่อยมั่นใจหรอกต่อศักยภาพของรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ว่าจะมีปัญญาในการจะแก้ทีนี้ประเด็นก็คือมากรณีปาล์มเนี่ยเราก็ยื่นหนังสือแล้วเรียกร้องแล้วบอกแล้วระยะเวลาผ่านไปจนวิกฤตเนี่ยสิ่งที่เกษตรกรคาดหวังอะไรจากรัฐบาลชุดนี้เนี่ยพอจะบอกได้ไหมคะว่าเรายังจะคาดหวังอะไรได้อีกบ้างอะคะคือถ้าพูดกันตามหลังจริงๆแล้วถามว่าวันนี้ที่ออกมาเนี่ยมันความใต้ของความกดดันมันหมดแล้วครับมันหมดแล้วเรากดดันมากเราถูกกดดันมากแต่ถามว่าได้ข่าวว่าคุณสุรเชษฐ์ได้ข่าวว่ามีเกษตรกรปาล์มบางรายเนี่ยที่เป็นหนี้นอกระบบก็มีแล้วใช่ไหมคะบางคนเกือบจะล้มละลายแล้วใช่ไหมคะครับ
คือวันนี้อย่าลืมว่าแผนในการใช้จ่ายแผนในการดำเนินการประกอบวิชาชีพของเกษตรกรเนี่ยการเดินที่เขาคำนวณต้นทุนออกมาแล้วเนี่ยเขาลงทุนเท่าไหร่เขามีการผ่อนลดเขามีการส่งลูกเรียนเขาวางแผนเป็นกระบวนการเป็นระบบไว้เลยแต่พอมาเจอปัญหาอย่างนี้ล้มหมดเลยครับคือล้มหมดเลยคือล้มหมดเลยคือแผนการเงินของเกษตรกรที่วางไว้ในแต่ละปีครับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีคำตอบแล้วก็ยังรอไปอย่างนี้เพราะได้ข่าวว่ารอกันมานานแล้วเนี่ยครับทางเราทางแกนนำสักครู่ได้มีการหารือและประชุมกันว่าเราจะปักหลักพร้อมกับตัวแทนเกษตรกรจนกว่าจะได้คำตอบในส่วนตรงนี้คือยืนยันชัดเจนว่าวันนี้เนี่ยมองว่าเป็นเรื่องของการเมืองแต่เป็นเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนที่มาด้วยความเป็นใจไม่มีใครผลคนมาไม่มีใครนำพาโดยจ้างมาไม่มีเพราะวันนี้ท่านพี่น้องประชาชนนับหมื่นคนนะครับทั้ง8อำเภอทั้ง8อำเภอจังหวัดชุมพรเนี่ยมานับหมื่นคนแต่ว่าส่วนหนึ่งก็มีที่ส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรเนี่ยปาล์มน้ำมันเนี่ยมันเป็นเกษตรกรที่รายย่อยนะครับรายใหญ่ก็มาให้การสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์บ้างอะไรบ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มาช่วยกันฐานะเป็นความเดือดร้อนร่วมกันนะครับรายใหญ่คือผู้ปลูกรายใหญ่ที่เป็นอาจจะเป็นแล้มปาล์มบ้างเป็นลายที่ปลูกลายใหญ่เป็น500ไร่พันไร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะเพราะตอนนี้เขาเดือดร้อนกันไปหมดเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะคอยติดตามนะคะทีนี้ทางทีมงานพยายามประสานไปที่น้ำตีบุญทรงนะคะแล้วก็ประสานไปที่น้ำตีเกษตรเข้าใจว่ายังมีการหามาตรการกันอยู่ยังประชุมกันอยู่กับทางครม.เศรษฐกิจนะคะซึ่งดิฉันไม่แน่ใจว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาแต่เท่าที่ทราบจากคุณสุรเชษฐ์และข้อมูลบางข้อมูลเนี่ยมันน่าจะมีใครบางส่วนบางคนบางกลุ่มเนี่ยหาประโยชน์อยู่กับโรงงานหาประโยชน์อยู่กับปาล์มเนี่ยแหละทีนี้ไอ้ประโยชน์ตรงนั้นมันตกอยู่กับคนอื่นเนี่ยเกษตรกรก็ตายแต่ถ้าเกิดเกษตรกรได้ประโยชน์ไอ้ประโยชน์กลุ่มนี้เนี่ยมันก็ไม่ตกไปถึงไอ้คนนั้นดิฉันก็เลยเข้าใจว่าก็มันมีเหตุการณ์ขออนุญาตที่หนึ่งนะมีเหตุการณ์เป็นที่น่าสงสัยอยู่นิดหนึ่งพอเราเริ่มมารวมตัวกันที่หน้าสารกลางเมื่อตอนสักประมาณสัก11โมงนะก่อนเที่ยงนะสถานการณ์จุดรับซื้อปาล์มหยุดนะฮะจุดที่รัฐบาลรับซื้อไอ้รับซื้อยางนะรับซื้อยางหยุดนะหยุดเลยหยุดซื้อเลยนะทางตัวแทนทางเกษตรกรเขาแจ้งมาว่าวันนี้เขามาเกษตรกรชาวสวนปาล์มมารวมกันแต่ทำไมยางหยุดรับซื้อเลยคือกดดันกันคือรัฐบาลหรือใครก็แล้วแต่ละที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยใช้โรงงานหรือใช้คนรับซื้อเนี่ยไปกดดันม็อบอีกทีนึงหรือกดดันเกษตรกรอีกทีนึงแทนที่จะไปดูแลเรื่องราคาแต่ไปกดดันเขาอีกทีนึงใช่นั่นคือความรู้สึกของพี่น้องเกษตรกรที่เจ็บปวดเจ็บปวดไหมคะเจ็บปวดไหมคะเกิดมาเป็นเกษตรกรสวนปาล์มวันนี้เนี่ยยิ่งกว่าน้ำปาล์มแพงอย่างเช่นวันนี้ครับน้ำปาล์มแพงยังมีโอกาสพาออกได้แต่วันนี้หนักสุดๆไหมเกิดวิกฤตสุดยิ่งกว่าน้ำปาล์มแพงอ่ะคุณนึกดูน้ำปาล์มดิเจ็บปวดมากอ่ะครับแล้วที่คิดว่าโรงกลั่นเนี่ยครับที่เขารับไปเนี่ยเขามีผลประโยชน์เนี่ยมันจะมาในรูปแบบไหนเขาสามารถจะควบคุมราคาได้เขาสามารถจะปฏิเสธเกษตรกรได้หรือครับที่โดยเขาบอกว่าเขารับเต็มแล้วไม่มีที่เก็บนี่คือลักษณะที่เป็นอยู่คือวันนี้ภายใต้ของความกดดันเขาฐานะเป็นโรงกลั่นโรงหนีบเนี่ยครับถ้าเขาอ้างว่าเขาไม่มีโกดังเก็บเขาไม่มีที่เก็บเขาก็ไม่สามารถเขาไปอ้างกับรัฐบาลได้อ้างกับตัวแทนรัฐบาลได้ว่าเขาไม่รู้จะซื้อและไปเก็บไว้ที่ไหนนั่นคือเหตุผลที่โรงงานเขาพยายามหาเหตุผลที่จะมาบีบเพราะอย่างน้อยให้ราคาลงไปเรื่อยๆใช่นั่นคือปัญหาค่ะแล้วก็เดี๋ยวทราบว่าบางส่วนกำลังตัดสินใจจะเข้ากรุงเทพกันด้วยเนี่ยอันนี้ใช่หรือเปล่าคะหรือว่ายังจะต้องหามติกันอยู่ในส่วนหนึ่งเนี่ยของตัวแทนชาวสวนปาล์มซึ่งในนามของเกษตรกรเนี่ยนะไปรวมกันที่สุราษฎร์แล้วก็จะส่วนหนึ่งที่เข้ากรุงเทพแต่วันนี้ที่ชุมพรเนี่ยมันเป็นปัจจัยของเกษตรกรที่มาแจ้งกับผู้ว่าผ่านบอกไปยังรัฐบาลว่าเรามันต้องการที่จะให้เขามาช่วยเหลืออย่างนี้ครับครับเอาละค่ะเบื้องต้นให้กำลังใจคุณสุรเชษฐ์แล้วก็เกษตรกรนะคะสวนปาล์มทุกคนเดี๋ยวเราจะคอยเป็นกระบอกเสียงให้ไม่ใช่แค่ที่ชุมพรแต่ในทุกที่ตอนนี้กำลังออกมาชุมนุมจังหวัดนะครับ8จังหวัดของภาคใต้เจอหนักอ่ะเจอหนักมากอ่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะคอยติดตามรวมทั้งเราก็จะคอยหามาตรการนะคะต่างๆจากรัฐบาลถ้ายังไม่ได้เรื่องก็คงจะได้ประสานงานไปที่กรรมาธิการทั้ง2ชุดคือชุดสวกับชุดสสแต่จริงแล้วกรรมาธิการเขาคุยกันจนหัวจะแตกแล้วแต่ว่ารัฐ
พูดตรงๆเลยนะคะเธอไม่ทำคือรัฐมนตรีเขาทำไม่เป็นอ่ะทุกวันนี้ก็จะแบกเรื่องจำนำข้าวนี่ก็จะตายอยู่แล้วตอนนี้รัฐมนตรีรับผิดชอบชื่ออะไรครับบุญทรงเตยริยาพี่ลมสมัยก่อนเป็นคนถือกระเป๋าให้เจ๊บางเจ๊วันนี้มาเป็นรัฐมนตรีกันนิดดูกันแล้วกันว่าคนนั่งคุณถือกระเป๋ามาเป็นรัฐมนตรีจะเอาปัญญาไหนก็ใช่ไหมเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เอานะไอ้คณะท่านเต้นเพื่อนฉันไปเป็นรัฐมนตรีวันนี้ก็เผาห้างมาแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีแล้วจะมีปัญญาไปแก้ไขปัญหาเรื่องปาล์มไหมก็แก้ไม่ได้นั่นเขาทำเรื่องเลยนะยางก็ยางนี่แหละทั้งยางทั้งปาล์มเนี่ยแหละมันด้วยมันด้วยรัฐมนตรีช่วยเกษตรตอนนี้ช่วยเกษตรเปลี่ยนคนแล้วไงครับฮะแล้วทีนี้มันก็จะเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ3กระทรวงก็คือกระทรวงพาณิชย์ครับแล้วก็กระทรวงเกษตรครับแล้วก็กระทรวงคลังใช่ไหมคะสามส่วนนี้จะต้องคุยกันเป็นวอลลุ่มดรีมทีมเศรษฐกิจแต่เป็นคือดรีมทีมเศรษฐกิจไปคนละทิศละทางเลยซึ่งทั้งที่ตอนนี้ทั้ง3กระทรวงนี่อยู่ภายใต้พรรคการเมืองเดียวค่ะธรรมดาแบบเกษตรนี่จะอยู่อีกพรรคหนึ่งนี่เขาต้องยิ่งเบ็ดเสร็จต้องทำให้ดีขึ้นใช่ค่ะนะครับกลายเป็นควบคุมทุกอย่างค่ะประเทศนี้ค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันถึงบอกเลยนะคะว่าและเกษตรกรกลุ่มนี้นะคะอาจจะมีคือนักการเมืองหรือสสบางคนในภาคใต้เนี่ยบางคนเขาก็ทำสวนยางค่ะคุณสวนปาล์มค่ะคุณเขาก็เป็นเกษตรกรค่ะคุณเขาก็อาจจะต้องร่วมเรียกร้องด้วยแล้วเวลาเกษตรกรเขาเดือดร้อนเป็น 3-4 พันคนสสจะไม่ลุกขึ้นมาเลยหรอคะเขาก็อยู่ด้วยสิคะนอนกลางดินกินกลางกองอยู่ตรงนั้นแหละค่ะกินกลางทรายตรงนั้นแหละค่ะอยู่ด้วยค่ะทีนี้ก็อาจจะมองว่ากลายเป็นเรื่องการเมืองการเมืองคือเขากลั่นแกล้งเฉพาะลงมาที่คนใต้ไม่ใช่หมายความว่าพวกพรรคการเมืองหรือรัฐบาลเนี่ยคิดว่าม็อบนี้เป็นม็อบการเมืองมันเป็นภาคใต้ก็คิดว่าเป็นม็อบการเมืองมาได้จังหวะพอดีมันไม่ใช่เขาให้คุณแก้ตั้งแต่ปีเดือนแรกคุณก็ไม่แก้พอมาสิงหาคุณก็ไม่แก้พอมาตุลาเนี่ยคุณก็เฉย คุณก็เดินโฉบไปโฉบมาหัวเราะฮ่าๆกับโอบามาอยู่นั่นไงคุณก็ไม่แก้พอไม่แก้ปุ๊บตอนนี้ปัญหามันวิกฤตแล้วไงค่ะดิฉันก็เลยมองว่าถ้าหากคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องของเกษตรกรแล้วไม่แบ่งแยกนะภูมิภาคก็ช่วยเขาซะนะคะก็หาวิธีช่วยครับอ่ะเรื่องต่อไปเลยไหมคะเดี๋ยวเรามีผู้บริจาคเข้ามาเพิ่มนะครับขออนุญาตอ่านชื่อหน่อยนะครับคุณปราณีธนชานันท์นะครับจะรวบรวมให้200ตัวตุ๊กตานะครับตุ๊กตาที่ไปให้น้องๆที่บ้านราชาวดีนะครับค่ะคุณทะตะรัตนะครับจะไปด้วยคุณอัมพาอ่อนพุทธานะครับ1ตัวคุณสมพรจะบริจาคเงินแต่ทีมงานบอกแล้วว่าขอให้เป็นตุ๊กตาค่ะตุ๊กตาไม่มีใครไปซื้อแล้วก็คุณอารักษ์จากสมุทรสงครามนะครับขอบริจาค10ตัวครับค่ะสรุปแล้วขอเป็นตุ๊กตานะคะแล้วก็สามารถเอามาได้ที่บลูสกายนะคะบางคนอาจจะมาด้วยตัวไม่ได้ก็โทรศัพท์ประสานงานแล้วก็ฝากแท็กซี่มาก็ได้หรือฝากใครมาก็ได้เดี๋ยวเราจะมีคนลงไปรับให้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านในเบื้องต้นก่อนนะครับขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีคนทยอยมาตอนเย็นอีกนะคะหลายกลุ่มละ20ตัว30ตัวก็ว่ากันไปต่อไปขึ้นเหนือค่ะตอนนี้ก็เรื่องหนาวบ้างนะครับหน้าหนาวเริ่มแล้วได้รับรายงานว่าหลายที่ในบนภูเขานะครับบนดอยนะครับโดยเฉพาะชาวไทยที่อยู่บนภูเขาเนี่ยจะหนาวมากนะครับนี่เราจะมีไปที่ไหนครับที่พะเยาล่าสุดเราไปที่พะเยาค่ะถ้าเกิดใครรู้จักพะเยาเนี่ยนะคะพื้นที่แห่งหนึ่งที่เป็นพื้นที่ไกลพื้นที่หน่อยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่รู้จักกันน่าจะกว้างขวางมากก็คือดอยสันติสุขดอยสันติสุขเนี่ยสมัยก่อนตอนสมัยนานมากแล้วเนี่ยนะคะบรรดาพวกที่นักศึกษาหนีเข้าป่าเขาจะไปอยู่กันดอยนี้แหละใช่ค่ะไปอยู่บนดอยสูงๆเนี่ยนะคะติดกับเมืองน่านระหว่างน่านกับพะเยาติดกันด้วยดอยนี้นะคะดอยนี้เนี่ยค่ะก็จะห่างจากอำเภอเนี่ยค่อนข้าง20กิโลคือเยอะแล้วก็ถนนตัดขาดเพราะว่าเข้าไปแล้วเป็นพื้นที่ป่าเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีปัญหามากกว่าที่อื่นๆแล้วประชาชนที่อยู่ที่นี่ก็ประมาณ600ถึง800ชีวิตนะคะครัวเรือนนะคะก็ล่าสุดนั้นดิฉันได้รับทราบนะเป็นข่าวด้วยนะคะครับว่าพออากาศหนาวปกคลุมนะคะบนดอยต่างๆแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้รู้สึกว่าประมาณ5องศา6องศาบางที่10องศาครับ10องศานี่ก็หนาวมากแล้วหนาวมากแล้วค่ะค่ะเพราะว่าบ้านเบิ้นอะไรก็เป็นไม้ๆหมดอากาศหนาวก็จะหนาวมากค่ะก็คลาคากันไปเดี๋ยวไปรับทราบความทุกข์สุขของเขานะคะที่บ้านสันติสุขตำบลขุนควนอำเภอปงจังหวัดพะเยานะคะจริงๆเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งด้วยนะคะไปที่คนยืนถ่ายรูปกันใหญ่เลยอบต.ก้าวหน้าหานพญาไพรนะคะอบต.ก้าวหน้าอยู่ในสายคุณก้าวหน้าหานพญาไพรนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะครับเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์หนาวตอนนี้อ๋อบนยอดดอยมันสันติสุขนี้เริ่มหนาวแล้วนะครับค่ะหนาวแล้วก็ถ้าต่อไปก็จะหนาวอีกครับค่ะแล้วทุกปีนี่ต้องการผ้าห่มต้องการความช่วยเหลือยังไงบ้างครับครับทุกปีก็ต้องการผ้าห่มเครื่องกันหนาวจะขอไปแต่ละหน่วยงานต่างๆเขาก็จะสนับสนุนขึ้นไปบ้างนะครับ
มีประชากรประมาณกี่คนครับที่ประชากรประมาณ 1,400 คน 1,400 คนนะครับส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรใช่ไหมครับเกษตรกรครับพี่ก้าวหน้าคะช่วยเล่าหน่อยว่าตอนนี้ชาวบ้านอยู่กันยังไงสภาพแล้วก็บางคนที่เจอสภาพอากาศโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่นี่นะคะเวลาจะลงมาลงดอยมาหรือจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะคะสภาพอ๋อสภาพหมู่บ้านเนี่ยตอนนี้สำหรับเขาเกษตรกรนะเขาทำไร่ทำสวนแล้วก็คนเฒ่าคนแก่เขาจะอยู่บ้านแต่ว่าหนาวเวลาลงมาตลาดก็ไกลด้วยค่ะครับค่ะลงมาตลาดก็ไกลนะครับครับค่ะแล้วมีใครที่ป่วยด้วยอากาศแล้วหรือยังคะอ๋อก็เริ่มมีแล้วคนแก่นะครับคนแก่เพราะว่าเขาบางคนก็ฐานะยากจนเนาะเขาเรื่องไม่ต้องให้ผ้าห่มละเสื้อผ้าก็เสื้อผ้าก็แทบไม่พอเพียงนะครับครับหมายถึงว่าเสื้อผ้าที่จะให้ความอบอุ่นนี่นะคะครับค่ะค่ะแล้วทุกปีนี่มีถึงขั้นเสียชีวิตบ้างไหมครับก็ตอนนี้สุขรู้สึกว่ายังไม่มีครับเพราะว่าอยู่ในป่าเขาจะมีปืนส่วนมากถ้าหนาวจริงเขาจะหาปืนมันก่อในเวลาครับหนาวจัดครับครับค่ะตอนนี้สภาพเด็กๆแล้วก็คนที่สูงอายุที่นั่นเป็นยังไงคะมีใครป่วยบ้างหรือยังคะอ๋อเด็กๆกับผู้สูงอายุก็รู้สึกยังไม่มีนะครับค่ะก็ยังโอเคอยู่เพราะว่ากำลังเริ่มหนาวอยู่ครับค่ะค่ะแล้วก็การเดินทางอะไรต่างๆก็เป็นยังไงคะคือลำบากใช่ไหมคะเท่าที่เราเคยเจอเคยขึ้นไปเนี่ยโอ้โหก็แบบนะขรุขระมากเลยทางลำบากมากเลยอาจจะการเดินทางนี่ลำบากมากเลยมาหลายปีแล้ว20กว่าปีแล้วมั้งเพราะว่าจากกันที่สุขมาที่อำเภอปงนี่ระยะทางประมาณเกือบ40โลอ่ะครับที่ตำบลขอนขึ้นไปนี่ประมาณ20โลก็จะเป็นทางขึ้นเขาลงห้วยครับแล้วก็ไปดินแดงโอ้โหหลายปีมาลำบากตอนนี้ก็คือสรุปว่าที่สันติสุขเนี่ยอาจจะถ้าเกิดใครที่อยากจะร่วมโครงการช่วยเหลือตอนนี้ก็คือจะมีผ้าห่มกับผ้ากันหนาวใช่ไหมคะครับครับนะคะเสื้อกันหนาวหรือผ้าห่มซึ่งตอนนี้ประสานไปที่จังหวัดบ้างแล้วใช่ไหมคะเพียงแต่อาจจะไม่เพียงพอครับครับอืมค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงใครที่ต้องการที่จะให้การช่วยเหลือนะคะก็ประสานไปที่อบต.บ้านสันติสุขอำเภอขุนควนอำเภอปงนะคะจังหวัดพะเยาตำบลขุนควนนะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงประสานงานผ่านรายการได้ค่ะขอบพระคุณมากขอบคุณคุณก้าวหน้าด้วยนะคะขอบคุณนะครับค่ะค่ะค่ะตรงนั้นก็จะเป็นดอยสูงและส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าเยาก็จะไม่ได้พูดภาษาพื้นเมืองบางคนก็พูดพื้นเมืองแต่ส่วนใหญ่จะพูดภาษาชนเผ่าแล้วก็หนาวจริงๆแล้วก็เยอะครั้งหนึ่งเคยไปผ่าตัดต้อตาที่นี่นะคะครับนะคะคือพาหมอขึ้นไปผ่าตัดต้อตาใช่ค่ะพาหมอขึ้นไปตามโครงการค่ะพักสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ